dancing. สวัสดีครับการบ็อกซี่ครับสวัสดีครับเป็นบ็อกซี่ครับ
วยคุณท็อกซี่ครับเพลงนี้เพิ่งจบไปนะครับมีชื่อเพลงว่าอะไรมีคนรู้ไหมครับแต่เชื่อว่าตะกี้มีหลายคนพอจะรู้จักแล้วก็ร้องตามแบบพวกเรามากร้องมาเสียงดังมากครับผมชอบใช่ไหมครับน้องเลินผมมีหนึ่งเพลงช่วยกันร้องนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันบ้านมาเรื่อยๆมาตรวจกันบ้านแต่ว่าแน่นอนวันนี้เราผลเพลงแบบมาเยอะแยะมากมายแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินฉะนั้นถ้าอยากเจอพวกเราบ่อยๆต้องช่วยกันร้องดังๆโอเคไหมครับฝั่งนู้นมีอะไรพูดไหมครับพร้อมแล้วครับตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยังครับผมช่วงเพลงต่อไปเนี่ยทุกคนก็น่าจะร้องเสียงดังได้เข้าบล็อกกันสิครับผมก็พร้อมแล้วเนี่ยไปกันเลยI'm gonna make it right.
เมื่อกี้ทั้งคนไม่คุยท่านจะหาหน้าเบอร์ทั้งสต๊อปทุกคนร้องเสียงดังมากจริงๆขอบคุณมากครับน่ารักที่สุดรักทุกคนมากแล้วคือไม่ต้องมีแอบแล้วแอบชอบไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีบางครั้งบ้างว่าทุกคนเราจะผิดหวังกับความรักกันบ้างแต่ไม่เคยมีผิดหวังกับความรักบ้างไหมครับไม่มีเลยเหรอมีแต่อกหักใช่ไหมอกหักอกหักแอบรักเพื่อนแต่เขาไม่รักเราอะไรเงี้ยอย่าลืมติดแฮชแท็กกันนะครับทุกคนนะครับได้นะครับได้นะครับได้นะครับขอบคุณมากครับที่มารับที่สุดเลยรู้สึกยังไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมครับเป็นไงครับอยากฟังเพลงอะไรครับเมื่อกี้เราเกิดในคร่าวๆแล้วอะชนนะครับเกิดมาเศร้าเลยไหวไหมชนเอาดีแบบนั้นเอาดีแบบนั้นกรรมการของเรากรรมการต้องคุณอย่าดูชนนะนะพรุ่งนี้คุณต้องกดบัตรก่อนนะครับเอาเข้าไปครับกี่โมงที่ไหนอย่างไรเมื่อบัตรอะไรบัตรอะไรเกินเกินอย่างบัตร The Final Fantasy Second Concert ของ Proxy นะครับผม10โมงที่ All Ticket นะครับขอฟังเสียงพรุ่งนี้เพื่อจะไปกดพรุ่งนี้หน่อยครับเยี่ยมมากครับพี่เต้มีอะไรให้กำลังใจกับเราคุณคุณยายที่ยายก็ช่วงนี้นะครับผมเกิดขึ้นนะก็แบบว่าเราจะได้เจอกันในคอนเสิร์ตครับผมก็คอนเสิร์ตครั้งที่2พวกเราพ็อกซี่นะครับจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับฝากด้วยนะทุกคนพวกเราอยากจะเห็นทุกคนบนนั้นนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาวอร์มเสียงกันก่อนด้วยเพลงนึงที่มีชื่อเพลงว่าคิดที่ไม่รักครับI'm not afraid to die.
ถึงเวลาที่เราต้องตรวจกันบ้านแล้วนะฮะจะได้ไม่ตกใจเวลาไปเจอในแบบนั้นทางที่มีอีแพ็คไปถึงอ๋อโอเคมีคุณยายบอกว่าหลานวิทย์ที่ชู้เต็มนะแล้วว่าได้มีคุณยายหลานวิทย์บ้างไหมครับI'm not afraid to die.
ครับฉันชอบแบบเรียกว่าเป็นสาขาแรกเลยก็รู้สึกว่าขอให้ทำเจดีสปอร์ตเลยครับปังปังปังแบบนี้ไปตลอดเลยครับผมโอเคนี่ก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะตอบเป็นคนแรกเลยอ่ะมีคนนึงอยากพูดไหมหรือว่าเราส่งตัวแทนหมู่บ้านคนเดียวมีไหมพอสมควรเพราะว่าเวลาเราอยากได้รองเท้ากีฬาที่แบบว่าตอบโจทย์แต่ว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยทำการแต่งกายเนี่ยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปดูรองเท้าหรือว่าคนละอุปกรณ์กีฬานะครับผมใน JD Sport นะครับผมฟังมากๆครับได้แล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าสำหรับ JD Sport เนี่ยเขาขายไม่ได้ขายเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ว่าใส่แล้วจะวิ่งเร็วแต่ว่าใส่แล้วสไตล์เนี่ยปังแน่นอนเหมือนกับที่เราแต่งตัวกันวันนี้ก็คือเป็นสตรีทแวร์เลยอยากจะหาเสื้อไปที่คำถามต่อไปค่ะอยากสอบถามว่าปกติน้องโพสซี่แต่งตัวแนวสตรีทแวร์บ้างไหมแนวนี้ปกติแต่งครับแต่งครับคุณนี่บ่อยชมบุญเลยครับคุณนี่ชอบแต่งตัวแนวสตรีทมากครับผมเพราะว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนเท่อะด้วยคุณน่าเฉยเลยไม่เป็นไรถ้าเรามีของเราก็พูดได้ใช่ครับคุณชอบใส่แบบเสื้อผ้ากีฬาเสื้อผ้ากีฬาครับผมเสื้อผ้าร่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่งตัวแบบโคร่งๆหน่อยแบบพิมพ์ๆหน่อยโอเคก็เป็นแนวสตรีทเนาะเอาจริงๆแล้วในเรื่องของเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์กีฬาเนี่ยมันไม่ได้ใส่เพื่อที่จะไปลงเล่นกีฬาเท่านั้นแต่มันถือเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เราสามารถใส่ในชีวิตประจำวันแล้วทำให้เราดูมีอีกหนึ่งเทสที่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่แบบเป็นคอมมูนิตี้รวมกันด้วยนะคะผู้ที่หลงใหลในสตรีทแวร์อ่ะค่ะคำถามต่อไปไอเทมเครื่องแต่งกายที่ให้ใครตอบก็ได้ที่คิดว่าจำเป็นจะต้องมีแล้วก็อยากแนะนำให้แฟนๆได้ซื้อหรือว่าไปสอยมาใส่เนี่ยคืออะไรVictor ของผมคือรองเท้าครับก็เราต้องเดินตลอดเวลาพี่เมื่อกี้เห็นว่ากางเกง Victor ยาวมากกางเกงยาวเท้านะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นสไตล์เหมือนกันอันนี้เป็นสาวเป็นแบบแต่ว่าเราพูดถึงรองเท้าก็คือตั้งแต่ตอนหลังผมแบบอินกับรองเท้าแบบใส่สบายแบบเทรนเนอร์สรองเท้าของเนี่ยออกกำลังกายเพราะว่าใส่สบายครับบางครั้งแบบได้แหละออกงานใส่บูทแล้วก็เจ็บอะไรมันเท่แต่ว่าใส่รองเท้ากีฬามันก็เท่ด้วยมันสบายด้วยก็แบบมันตอบโจทย์ทั้งสองอย่างเลยสองอย่างเลยเพราะว่าอาชีพอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องมีเดินด้วยเต้นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมดังนั้นการใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้ากีฬาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องความสวยงามการมีเทสแล้วก็สบายกับผู้สวมใส่ด้วยอ่ะไปที่คำถามสุดท้ายเลยละกันคำถามสุดท้ายอันนี้ใครตอบก็ได้เลยค่ะฝากผลงานของฟ็อกซี่หน่อยสักนิดนึงครับผมแน่นอนครับเรามีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่า Kiss Kiss นะครับก็สามารถรับชมแล้วก็ติดตามได้ผ่านทาง YouTube Official นะครับรวมไปถึงเพลงโซโล่กันก่อนของพวกเรานะครับฟังรอได้นะครับและที่สำคัญพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แล้ววันที่14กันยายนเราจะเริ่มขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับผม Foxy Second Concert The Final Fantasy นะครับก็10โมงตรงที่ All Ticket นะครับเตรียมตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับนะครับบอกว่าบัตรจะหมดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับบ้านดีๆนะครับแล้วอย่าลืมมาเจอกันนะครับผมฝากชื่อ